สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary b รี่บสบายโตประจำเย็นวันที่22มิถุนายน2565นะครับวันนี้ตัวเซตเองช่วงบ่ายนะครับเหมือนกับว่าก็โดนปรับตัวลงนะครับต้องบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยตัวดัชนีมีการฟื้นตัวขึ้นไปก็จริงนะครับแต่ว่าเราวางแาวตา้านไว้ที่บริเวณ1 5 7 7นะครับซึ่งตัวราคาตัวดัชนีเองก็มีการฟื้นตัวขึ้น,นไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถผ่านได้ นะครับท,ท้ายนี่ยก็คือช่วงบ่ายปิดแดนแดนลบไปนะครับลดลงไปเกือบเกือบหนเกือบเกบน่อะครับลดลงไปประมาณ0.92%มาอยู่ที่ระดับ1,560.02จุดนะครับคิดลดลงไปเนี่ยก็คือประมาณ14.50จุด หุ้นที่เป็น most impact ในอันดับที่1ก็คือเป็นตัวก็คือหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนั่นแหละครับส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับอย่างตัวแรกก็คือตัวปรทสพที่วันนี้เนี่ยปรับตัวลงไปประมาณ3.1%นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ1.66จุดอันดับที่2เป็นตัวเดลต้านะครับลดลงไป2.9% impact ต่อตลาดไปประมาณ0.94อันดับที่3เป็นตัว S C B นะครับอันนี้ปรับตัวลงต่อ,ตอเนื่องจากเมื่อวานนะครับ2.9% impact ต่อตลาดไปประมาณ0.85จุดนะครับประเด็นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอต้องบอกว่าหุ้น ต้องบอกว่าหุ้นธนาคารนะที่ยึดโยงกับคริปโตมากที่สุดเนี่ยเป็นหุ้นธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นตัว ACB นะครับแล้วก็ภาวะที่คริปเต็กคริปโตขออภัยครับคริปโตปรับตัวลงขนาดนี้เนี่ยก็แน่นอนว่ากดดันกับ ACB ที่ยังมีดีลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่นะครับอันดับที่4เป็นตัว c p พอนะครับอันดับที่5เป็นตัว Adva n c e นะครับก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต้องยอมรับว่าถ้ามองจาก ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเรายังมันไม่ได้มีคาทาลิสอะไรที่หนุนชัดเจนขนาดนั้นนะครับบวกกับว่าคืนนี้เนี่ยจะมีแคสซิฟาของเฟดนะครับคุณเจอร์ลมโพเวลนะครับต่อก็คือเป็นการถแถลงการแล้วก็ตอบคำถามต่อหน้าสภาของเกรสนะครับของสหรัฐตรงนี้เองเนี่ยก็คือมีผลต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายในอนาคตโดยเรื่องของการขึ้นสตาร์ดอกเบียนะครับตรงนี้เองเนี่ย ผมว่านักลงทุนหลายๆนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยก็ตัดก็ต่างจับตาดูตรงนี้อยู่ว่าเฟดจะมีรีแอคยังไงต่อการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อในอนาคตนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อความผันผวนหรือว่าสร้างความผันผวนในอนาคตได้เหมือนกันนะครับทำให้พอขึ้นไปถึงแนวต้าแล้วเนี่ยมันก็มีการปรับตัวลงมานะครับคราวนี้เนี่ยภาพทางเทคนิคนะครับผ่าน1578ไม่ได้จังหวะการย่อตัวลงมานะครับสะสมกำลังสร้างฐานราคาที่1,550ก็รอดูว่าถ้ายืนได้เนี่ยก็มีโอกาสฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าผ่าน1578ก็ไม่ได้นะครับแนวต้านถัดไปมองที่1582นะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็ติดตามในวันในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการสบายโต๊ะมอร์นิ่งบรีฟสำหรับวันนี้มาเก็ตสัมมารีไบายสบายโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ